ทีนี้หันกลับมาดูเรื่องของกลยุทธ์ของทางตลาดหลักทรัพย์กันบ้างน,นะครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ได้มีการจัดงานสัมมนาเซตเก้าสู่ปีที่48นะครับขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต Make It Work for Future งานนี้ก็ถือว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนนะครับเข้ามาให้ความคิดเห็นแล้วก็แนวทางในการพัฒนาตลาดทุนมากมายหลากหลายส่วน,นจริงๆนะครับเริ่มกันที่คุณประสานไฟรัตวรกุลนะครับท่านประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็บอกว่าโอกาสและก็ความทา้าทายของตลาดทุนไทยในระยะข้างหน้านะครับขึ้นกับปัจจัย5เรื่องสําคัญส่วนแรกนะครับก็คือปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์เช่นความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจการค้าสหรัฐกับจีนหรือว่าเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างรัเสเซียกับทางยุครพนที่จะมีผลกระทบต่อการเชื่อมโยงต่อตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดทุนไทยทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับส่วนที่2คือความท้าทายจากสถานการณ์โควิดซึ่งแต่ละธุรกิจนั้นฟื้นตัวได้แตกต่างกัน ดังนั้นจะมีการผลักดันนะครับให้วิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมรวมถึงธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพนะครับเข้าถึงตลาดทุนได้มากยิง่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการตั้งไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและยังเปิดให้ซื้อขายหุ้นในตลาดรองนะครับผ่านทางไลฟ์เอเจนชั่นได้ด้วยส่วนที่3คือกระบวนการดิจิทัลไลเซชันนะครับหรือว่าการนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เข้าถึงการลงทุนที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือว่าการเสริมสร้างความรู้ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่ e-learning platform ครับและส่วนที่4นะครับการพัฒนาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตการทำธุรกิจ digital asset exchange นะครับเพื่อให้บริการการลงทุนการระดมทุนและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและส่วนที่5ก็คือความยั่งยืนเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้โดยหากตลาดทุนรับมือกับปัจจัยเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปขณะที่คุณไพรวุลนรินทรังกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็กล่าวในการเสวนาเซต้าสู่ปีที่48ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต v a l e Driver for r o t d to Growth นะครับท่านก็บอกว่าสีโจทย์ใหญ่ที่ถือเป็นความท้าทายของตลาดทุนในอนาคต ส่วนแรกคือการหาแหล่งทุนสำหรับสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาระดมทุนมากยิ่งขึ้นซึ่งตลาดหลักทรัพย์นะครับต้องปร,ปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็สร้างกระดานใหม่ขึ้นมาส่วนที่2คือการออกกฎเกณฑ์รองรับธุรกิจ SME เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาระดมทุนในตลาดครับส่วนที่3คือความท้าทายจากพฤติกรรมของนักลงทุนที่ปัจจุบันหันไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นและส่วนที่4เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นซึ่งตลาดหลักทรัพย์ต้องรองรับนะครับการระดมทุน ในรูปแบบของดิจิทัลให้ได้และทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถซื้อขายหุ้นได้สะดวกสบายเช่นเดียวกับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในอีก5ปีข้างหน้านะครับหากสามารถทำา4โจทย์ใหญ่นี้ได้ก็เชื่อว่าตลาดทุนไทยจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดทุนในอาเซียนไว้ได้แหละครับด้านวิทยากรท่านอื่นนะครับมีทั้งคุณนภัทรจาตุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการสถาบันอนาคตไทยศึกษานะครับระบุว่าสิ่งที่อยากเห็นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือ การสร้างสรรพผลิตภัณฑ์และบริการที่ดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่การระดมทุนนะครับและการเข้าถึงนักทุนได้เร็วกว่าเดิมขณะที่นางสาวกฤษดาภาวิจิตผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะครับระบุว่าการลงทุนที่มี ESG ซึ่งเป็นความยั่งยืนจะช่วยลดความเสี่ยงได้ทําให้มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นและขณะที่นายภากรปีตาทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับออกมาระบุว่าทางตลาดหลักทรัพย์ จะร่วมกับพันธมิตรปรับปรุงและส่งเสริมตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้นอาทิการสนับสนุนการลงทุนไร้พรมแดนสร้างแอปพลิเคชันให้เปิดบัญชีแล้วลงทุนได้ในทุกเวลาทั้งในและต่างประเทศด้วยครับสุดท้ายของรายการนะครับมาติดตามการกับความเคลื่อนไหวของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านครับวันนี้ตลาด t f เปิดไปแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดครับวันนี้เซทฟิฟตี้เอย่อลงมาห้จุดนะครับ ส่วน IRPC ซีรีส์22นะครับมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในฝั่งของซิงเก๊อซฟิวเจอร์วันนี้ครับราคาทองคำครับราคาทองคำในประเทศบุกขึ้นมาได้20บาทมีสาเหตุมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าล่าสุดเนี่ยเงินบาทนะครับ USD ซีรีส์ M22 อ่อนค่าไปต่อครับอยู่ที่34บาท32สตางค์มูลค่าการซื้อขายทุกผลิตภัณฑ์ในตลาดทีเฟกซ์ FX วันนี้อยู่ที่3 8 8 9 5สัญญาครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ช่อง16ครับ